ตึกอะแกเอาไปซื้ออาหารตามที่ลูกฉันสั่งเมื่อกี้แกได้ยินใช่ไหมนี่เห็นนับแบงค์พันอยู่ตั้งนานให้มาแค่300เหรอคะคุณนายเฮ้ยจริงวะเยอะไปปะเอามาอันแค่นี้แกเอาไปเลยแล้วเหลือเนี่ยแกต้องมาทอนเลยนะเว้ยโอ้ยคุณนายคะคุณหนูเนี่ยสั่งหูฉลามเยาวราชกระเพาะปลาน้ำแดงบัวลอยน้ำขิงนี่ยังไม่รวมบะหมี่เกี๊ยวปูอีกนะต้องให้มาแค่200ยังจะเอาตังทอนอีกเหรอคะนี่ถ้ามันไม่พอแกก็สำรองออกไปก่อนแล้วเข้ามาเบิกฉันเข้าใจไหมโอ้ยคุณนายคะนางเพ็ญนางเจริญมันก็ไปขี้ข้าอยู่ที่นี่ทำไมไม่ใช้ให้มันทำกับข้าวให้คุณหนูกินล่ะก็ฉันเบื่อรสชาติอาหารเก่าๆอ่ะแล้วไงอ่ะอ๋อแล้วไงอ่ะค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 ่ะเดี๋ยวมาทอนค่ะเฮ้ยนางน้อยแกไม่ต้องเอารถตู้ฉันออกแล้วเว้ยเปลืองน้ำมันนั่งรถเมล์ไปหนูจริงๆแม่ว่านะเมื่อกี้หนูไม่น่าจะปล่อยให้อีนางสมมันเอาลูกๆไปเลยอ่ะแม่เลี้ยงให้เองได้ไม่เป็นไรหรอกแม่ให้มันไปอยู่กับแม่มาดีแล้วหนูจะไม่ต้องเสียเวลารีบทำงานทำอะไรต้องรีบกลับมาเล่นกับลูกอีกน่ารำคาญแต่แม่ว่านะอย่างน้อยให้เจ้าจิ๊บอยู่กับแม่ก็ได้แล้วหนูจ๋าให้ไปอยู่กับนางยายมันไงเพราะแม่ก็ไม่อยากจะเลี้ยงหลานผู้หญิงอะเนาะเลี้ยงผู้หญิงมันเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านมันแตกเพลาะขึ้นมาโอ้โหกลิ่นมันคลุ้งไปทั้งหมู่บ้านเลยอะนะแล้วแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะเกิดหนูจ๋ามันจะปากจัดเหมือนแม่มันไงใช่แม่ลูกหนูแต่ละคนเนี่ยหัวแข็งเหมือนแม่มันให้มันอยู่กับแม่แม่ดีแล้วขอให้เวลาหนูคิดถึงค่อยไปหาแต่แม่ก็ว่านะหนูไม่น่าปล่อยให้ไปอยู่ที่นู่นเลยเมื่อกี้หนูเห็นไหมมันเรียกอีชู้มันนะให้ไปส่งหนีนี่มันตั้งใจหยามหนูนะลูกถูกต้องแม่ถูกใช่เซนางสมเนี่ยมันหยามแน่หนูแต่แม่ไม่ต้องห่วงสักวันเนี่ยหนูจะเอาคืนมาให้สาสมเลยจะเครียดลูกปลาให้ลงกระป๋องใครปลาก่อนได้ตังค์เกือบเว้ยเฮ้ยห่างเว้ยอุ๊ยลกหน้าแม่จังเลยอ่ะลกลูกเดี๋ยวเราแยกไม่ออกไหนกินอันนี้กินเดี๋ยวพวกมันก็มาทำกันเองถูกไหมคะคุณดีนะอย่าเครียดลูกอย่าเครียดแทะไปก่อนรอมันไปก่อนรอนางง้องก่อน